เมื่อวันที่9ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ากอนจาติกะวน,นิตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความผ่านเพจกอนจาติกะวน,นิตระบุว่า พอหลุดออกจากวัฏจาักรการแข่งขันทางการเมืองผมรู้สึกสบายใจกับการที่ไม่ต้องขัดแย้งหรือพยายามเอาชนะใครแต่ความรู้สึกเป็นห่วงบ้านเมืองไม่เปลี่ยนที่เปลี่ยนคือมีใจให้กับทุกฝ่ายในการทำหน้าที่ของตนไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยในฐานะรัฐบาลก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านหรือพักเก่าผมคือประชาธิปัตย์ที่อยากให้ฟื้นคืนชีพกลับมาเป็นทางเลือกให้ประชาชน ผมไม่ได้เป็นตัวละครทางการเมืองแต่ในบางสถานการณ์ก็ยังรู้สึกว่าความคิดและประสบการณ์ของเรายังอาจมีประโยชน์ต่อการกำหนดเส้นทางของสังคมในกรณีนี้พร้อมแสดงออกพร้อมช่วยคิดช่วยนำเสนออย่างเรื่องแผนการแจกเงินดิจิทัลผมเป็นหนึ่งในอดีตหัวหน้าพักไม่กี่คนที่แสดงความคิดเห็นชัดเจนตั้งแต่ช่วงดีเบตและหาเสียงว่าผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้และผมตระหนักอย่างมากว่าผมพูดในฐานะผู้ที่เคยแจกเงินประชา ชนโดยตรงคนแรกเลยด้วยซ้ำด้วยนโยบายเช็คช่วยชาติเมื่อปี52ในช่วงวิกฤตเงินโลกแฮมเบอร์เกอร์และผมลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักส่วนหนึ่งก็เพื่อให้พักชาติพัฒนากล้าสามารถเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยโดยสะดวกส่วนตัวจริงๆผมเชียร์ให้นายกเศรษฐาประสบความสำเร็จผมรู้จักกับพี่นิดมานมนานตั้งแต่สมัยเด็กๆซึ่งตลอดช่วงที่เราอยู่คนละขั้วการเมืองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผม กำลังสื่อว่าความเห็นของผมในเรื่องนโยบายนี้ไม่มีประเด็นทางการเมืองเกี่ยวข้องและผมอยากเห็นผลพักเพื่อไทยออกมาตอบโต้ความเห็นค้านจากทุกทิศในเชิงหลักการเศรษฐศาสตร์มากกว่าที่จะตอบโต้ทางการเมืองหรือด้วยการด้อยค้านนักวิชาการที่ออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านในช่วงที่ผ่านมาซึ่งทางด้านพักเพื่อไทยเองเคยสร้างประวัติศาสตร์ทางด้านนโยบายด้วยความกล้าหาญและว,วิสัยทัศน์ในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคหรือแนวคิดส่งเสริมโอทอป หรือการพัฒนาตามยุทธศาสตร,ร์ แต่เพื่อไทยควรตระหนักเช่นกันว่าบางนโยบายสร้างความเสียหายอย่างมากๆชัดๆคือประกันราคาข้าวทุกเม็ดที่เรียกว่าจำนำข้าวและนโยบายรถคขันแรกผมรู้สึกอย่างมากว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลเป็นนโยบายที่คิดมาไม่ละเอียดหวังผลทางการเมืองมากกว่าการพัฒนาและเป็นแนวนโยบายที่อันตรายต่ออนาคตเศรษฐกิจของเราอย่างมากเพื่อไทยยังสามารถปรับแนวคิดและเบนทรัพยากรไปสู่การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนและการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อช่วย ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปในการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีด้านสังคมสูงอายุและด้านพลังงานหมุนเวียนหรือ,อย่างไม่ต้องรีบกู้เงินก้อนนี้ก็ได้เก็บกระสุนไว้ก่อนไว้จำเป็นจริงๆค่อยว่ากัน รัฐบาลนี้มีความมั่นคงมากกว่าที่คนคิดเพราะแรงเสียดทานทางการเมืองหายไปมากจากการผสมผสานข้ามขั้วหากใช้ทุนทางการเมืองในทางที่บ้านเมืองได้ประโยชน์ความกังขาในที่มาของรัฐบาลจะถูกมองข้ามเพราะผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่พร้อมยอมรับทุกรัฐบาลที่สร้างประโยชน์ให้กับเขาทุกรัฐบาลมีตำนานเขาเรียกว่าเลก a c ซขึ้นอยู่กับท่านนายกว่าคนจะจำรัฐบาลนี้อย่างไร ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ